กฎอื่นๆไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมาเข้ารูปประโยคกันดีกว่าเมื่อกี้ครูพูดว่าประโยคว่าอะไรคะครูพูดประโยคว่าอะไรคะเมื่อกี้วันเฉลิมครูพูดประโยคว่าอะไรใครซีเรียสกว่ากันเอาละเริ่มต้นตรงนี้ครูลบครูจะใช้กระดาษอยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะคะวิภาวันเฉลิมมีชื่อเล่นไหมคะฮะ D U D O N G โดงเนี่ยเป็นคนที่ serious มากกว่าเก๋เค้กขนมเค้กโอเคดง is บังดูนะคะเดี๋ยวทุกคนต้องเขียนประโยคนะคะดง is more อะไรคะสะกดค่ะ s e r i o u s more serious มากกว่าเราต้องเติมคำว่าอะไรมากกว่าในกฎมีอะไรคะเวลาเราใส่มอไปข้างหน้าแล้วเราต้องมีคำว่าอะไร then ถูกต้องดูตามกฎนะคะที่เรียนไปถึงจะไม่ได้ทวนก็ตาม dong is more serious than cake dong เนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสมากกว่าเค้กเอาละทีนี้ใครที่เป็นคนที่จริงจังเช่นกับ dong บ้างใครบ้างในภาวะเท่าๆกันแล้วเปรียบเทียบความเท่าๆกันดูผู้ชายฝั่งนี้มีไหมใครคะ Who is game ไหนเป็นคนที่ซีเรียสเหมือนกันเอาจริงกับจังเหมือนกันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบขั้นกว่าดูในสมุดเราเปรียบเทียบขั้นธรรมดาเอาคำว่าอะไรมาเปรียบเทียบหาค่ะในสมุด S นะคะ S อยู่ตรง S com เขาเรียกว่าอะไรขนาบข้าง adjective ไว้นะคะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเกมประโยคที่สองเดี๋ยวก่อนนะคะครูหาปากกาสีอื่นก่อนก็จะเป็นเกมชื่อคนนะคะเกม isAs อะไรคะ As เท่ากันตอนนี้ขั้นธรรมดาแล้วค่ะGame is as serious as Dong เอาล่ะนี่ขั้นธรรมดาไม่ต้องเติมอะไรเลยจำได้ไหมขั้นธรรมดาเรียนมานานแล้วทบทวนนี่คะธรรมดาอันนี้กว่าอุ้ยกว่าแล้วขั้นสูงสุดในทั้งหมดเนี่ยดองเค้กเกมใครซีเรียสที่สุดใครซีเรียสที่สุดคะใครซีเรียสที่สุดนั่นพออาร์มเพื่อนรู้เลยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพูดถึงอาร์มไหมไม่ได้พูดถึงอาร์มเลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นเอามาตรงนี้ลืมเลยเห็นไหมปากกาสีดำต่ออ่ะตรงนี้เราจะบอกว่าโด่งเนี่ยเป็นคนที่ serious ที่สุดเราจะพูดได้ว่าไงโด่ง is the mostserious boy ได้ไหมเป็นเด็กผู้ชายที่ serious ที่สุดนะคะหรือจะเป็น student ได้ไหมตรงนี้ได้โอเคพอแต่งประโยคได้ไหมคะแต่งประโยคได้ไหมเอาล่ะพอแต่งประโยคได้ครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วแต่งประโยคลงไปเอาล่ะนะเริ่มยากขึ้นแล้วนะมาดูรูปภาพนี้สถานที่ในบ้านเราในเมืองไทยของเรามาดูที่รูปภาพที่เครื่องวิชวลนะคะ
อ้าว sorry เอาละดูรูปภาพรูปนี้ค่ะดูรูปนี้นักเรียนเรามาดูรูปนี้เอาละ where is it ที่ไหนเอ่ย have you ever been there yes it is in ชะอำอะไรอุ๊ย sorry it is in บุรีรัมย์ชะอำบุรีรัมย์ it is in บุรีรัมย์ province so what do you call this placeนักเรียนเรียกสถานที่นี้ว่าอะไรปราสาทใช่หรือไม่ในบรรดาปราสาทนักเรียนรู้จักปราสาทอะไรบ้างปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทหินพิมายปราสาทหินถ้าใครไปปราสาทหินพนมรุ้งไปเขาพนมรุ้งจะต้องลงไปข้างล่างเพื่อดูปราสาทพี่มาอยู่โคราชไม่ใช่เหรอฮะไหนใครเคยไปเขาพนมรุ้งบ้างใครเคยไปบ้างเคยไปแล้วข้างล่างเขาพนมรุ้งมีปราสาทอะไรอีกไม่ทราบจำไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะฟังนี่คือปราสาทหินเมืองต่ำหรือเรียกสั้นๆว่าปราสาทเมืองต่ำสวยเหมือนกันอยู่ข้างล่างลงมาที่เรียกไม่หยาบนะคะตีนเขาอีกซีกหนึ่งของปราสาทหินพนมรุ้งนะคะสวยเหมือนกันแต่ว่านักเรียนคิดว่าสวยมากกว่าหรือสวยน้อยกว่าเขาพนมรุ้งสวยน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบเราจะใช้คำ adjective คำว่าอะไรadjective คำว่าอะไรที่แปลว่าสวย คำว่า beautiful ให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างปราสาท3ปราสาทต่อไปนี้ลงในสมุดภายใน5นาที1เขียนทับศัพท์ไปเลยเขียนทับศัพท์ว่าปราสาทเมืองต่ำ2ปราสาทอะไรคะปราสาทหินพิมายและ3อะไรคะเขาพนมรุ้งนะคะเขียนทับศัพท์ไปเลยนะคะเขียนทับศัพท์ไปเลยนะคะเอาขึ้นต้นปราสาทด้วยกันก็ได้ค่ะปราสาท1เมืองต่ำ2ปราสาทพนมรุ้ง3ปราสาทหินพี่หมายมีกี่ปราสาทคะ3ปราสาทให้นักเรียนเปรียบเทียบขั้นอะไรบ้างขั้นธรรมดาขั้น positive ขั้น comparative ขั้นกว่าและขั้น superlative ขั้นสูงสุดเอาล่ะงานที่ต้องทำให้เสร็จในชั่วโมงนี้ก็คือเนี่ยเปรียบเทียบปราสาทที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรานะคะเมืองที่เราอยู่อะไรมีชื่อเสียงเราต้องเอาออกมาโชว์เหมือนตัวอย่างที่ให้ไปเมื่อกี้นี้นะคะเขียนเลยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสะกดคำทับศัพท์เป็นนึกออกไหมคะปราสาทมีตัวอะไรบ้างพีปราปราปราพีอาเออาซาดเอสA T แค่นี้ก็ได้แล้ว P R A S A T ปราสาทขึ้นต้นด้วยคำว่าปราสาทอันเดียวนอกนั้นนักเรียนไปทับศัพท์เองสะกดหมดก็ไม่รู้สิว่านักเรียนสามารถเทียบคำได้หรือเปล่าถูกไหมคะเหมือนนักเรียนมีปัญหาเรื่องการเขียนชื่อตัวเองมากเลยต้องเพราะว่านักเรียนเนี่ยเขียนชื่อภาษาอังกฤษของตัวเองมาตั้งแต่ปไหนแล้วปป.4เนี่ยเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษปัจจุบันม.3ยังถามครูเลยว่าชื่อหนูชื่อผมเขียนยังไงนะคะเราไม่ต้องมาถามครูแล้วนะคะนักเรียนต้องจําได้แล้วว่าชื่อตัวเองเนี่ยสะกดยังไงนะคะอ้าวเขียนลงไปในสมุดวันนี้มีส่งอ
ครูคิดว่านะเวลาส่วนใหญ่ของนักเรียนคงจะใช้ไปกับการสะกดเทียบใช่ไหมคะเอาละเพราะฉะนั้นฟังครูเดี๋ยวเวลาจะไม่พออันนี้ต้องส่งวันนี้นะคะงานชิ้นต่อไปเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนเอาฟังให้ดีเอาละนะคะเอาวางปากกาก่อนแล้วมองครูคนเดียวตอนเนี้ยมองครูนะเอาล่ะฟังให้ดีนี่คืองานเก็บคะแนนของนักเรียนชิ้นต่อไปนะคะงานชิ้นต่อไปเอาเงียบทุกคนเงียบนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางเงียบแล้วจดไปด้วยตัวเองนักเรียนทุกคนจะได้รู้ว่างานที่ครูสั่งให้ทำเนี่ยมาจากปากของครูเองไม่ใช่จากไปฟังเพื่อนนักเรียนจะมีความสับสนในการทำงานส่งครูมากว่าครูบอกว่างู้นเพื่อนบอกว่างู้นเพื่อนคนนู้นคนนู้นคนนู้นบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟังจากครูคนเดียวเลยให้นักเรียนไปถ่ายรูปจุดที่ตัวเองประทับใจหรือตรงไหนก็ได้นะคะในหมู่บ้านของเราหรือในอำเภอของเราในจุดที่เราชอบที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเราชอบตรงไหนถ่ายมาเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งสถานที่ที่เราอยู่ฟังนะอย่าเพิ่งฟังให้จบก่อนฟังให้จบพอถ่ายมาเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนบรรยายเหมือนที่เพื่อน4คนอ่านไปตอนแรกงงไหมคะนึกออกไหมไม่งงแต่คราวนี้มีข้อบังคับในการบรรยายนั้นนักเรียนจะต้องมี3สิ่งที่จะต้องแทรกลงไปในนั้น1เปรียบเทียบขั้นธรรมดาให้มีแทรกอยู่ในคำบรรยายของนักเรียนด้วยเปรียบเทียบขั้นกว่าและเปรียบเทียบขั้นสูงสุดจะต้องมีกี่อย่างคะอยู่ในนั้น3อย่างเป็น3ประโยคบังคับที่นักเรียนจะต้องมีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสถานที่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะลอกกันไม่ได้นะคะบ้านเมืองของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้านักเรียนไม่สามารถถ่ายรูปได้ราคาแพงให้นักเรียนวาดรูปได้นะคะโดยที่รูปนั้นไม่รูปนั้นให้เป็น1ใน4ของหน้ากระดาษไม่ควรใหญ่มากไปกว่านั้น1ใน4 1ใน4ของกระดาษ A4 โอเคไหมคะทุกคนรู้จักกระดาษ A4 ไหมกระดาษ A4 เนี่ยรูปภาพไม่ควรใหญ่เกิน1ใน4ของกระดาษโอเคไหมคะอันนี้งานอันนี้ครูให้ส่งให้เวลา2อาทิตย์นะคะให้ส่งวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เลยโอเคดีไหมคะจำง่ายดีให้ส่งวันที่14ไม่ต้องบรรยายไทยบรรยายภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะคะโอเคอะไรนะคะไม่ต้องมีรูปเราเอารูปสถานที่เราถ้าไม่สวยพอไม่ต้องเอาเข้าไปใส่นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ That's all. See you next time.